วัสดีครับผมเอ็กโคมคานะครับวันนี้นะฮะผมมีเรื่องจะมาแจ้งหรือมาเรียนนะครับกับลูกค้าของเราหรือแฟนเพจทุกๆท่านนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีเซกเมนต์ใหม่แล้วนะครับเซกเมนต์ใหม่ของเอ็กโคมคาคืออะไรเป็นสิ่งที่ทุกคนผมบอกเลยว่าทุกคนน่าติดตามจริงๆนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่ามีคนถามผมเยอะบอกเลยว่ามีคนถามผมเยอะว่าเฮ้ยคุณเอ็กมีลดราคาไม่ถึงล้านบ้างไหมผมบอกเลยนะครับตอนนี้ผมมีแล้วนะครับตอนนี้ผมมีแล้วคือเซกเมนต์ใหม่เนี่ยเราจะทำใน2หัวข้อหัวข้อแรกคือลดเทิร์นนะครับลดเทิร์นของไอ้โฮมคาร์นะครับหัวข้อที่2นะครับหัวข้อที่2นะครับเป็นรถของเราที่ขายไปแล้วให้ลูกค้าแล้วลูกค้าเนี่ยเอามาฝากเราขายนะครับเป็นรถฝากขายของลูกค้าเก่าเราคือเป็นรถของเรานะครับรถดังกล่าวที่ผมพูดมา2หัวข้อนี้คือเป็นรถคุณภาพของไอ้โฮมคาร์นะครับก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกนะครับมีคนถามมาเยอะว่ามีรถราคาไม่เกินล้านนะและเป็นรถคุณภาพของไอ้โฮมคาร์ผมบอกเลยตอนนี้นะครับเรามีแล้วนะครับเรามีแล้วนะครับทุกท่านจะได้พบกับรถคุณภาพไอ้โฮมคาร์ดีๆผมบอกเลยว่าผมจะมีประมาณปีนะครับฟังนิดนึงนะฮะประมาณปี11 12 13รถในเซกเมนต์นี้นะครับจะมีประมาณปีที่ผมกล่าวไปนะครับ11 12 13ก็ต้องบอกเลยว่ารถดังกล่าวเนี่ยข้อที่1เลยต้องเป็นรถสวยข้อที่2นะครับต้องเป็นรถที่ไม่แท้นะครับข้อที่3ต้องไม่จมน้ำข้อที่4ทะเบียนถูกต้องนะครับแล้วคุณจะได้รับรถคุณภาพของเอ็กโฮมคาร์นะครับผมทำรถดังกล่าวเหล่านี้ในเซกเมนต์นี้นะครับนะฮะในรถเทิร์นหรือรถที่ฝากขายลูกค้าเก่ามาฝากขายเนี่ยผมทำเหมือนรถคุณภาพ5ล้านอีกเซกเมนต์หนึ่งที่เป็นรถสวยปีใหม่ไม่น้อยที่เราทำอยู่แล้วก็คือตั้งแต่ปี15 16 17 18 19นะครับที่เราทำอยู่แล้วแต่วันนี้เราเปิดเซกเมนต์ใหม่แต่ผมขอมีข้อแม้อย่างนึงก็คือต้องบอกก่อนว่าแต่คนอื่นจะมาฝากผมขายนี่ผมไม่เอานะผมไม่เอาผมไม่ได้รับฝากขายนะครับผมไม่ได้ฝากขายแต่ว่าผมรับเฉพาะรถนะครับรับเฉพาะรถเก่าของเรานะครับลูกค้าเก่าที่ซื้อไปเพราะว่าถ้าเรายังเห็นว่ารถคันนั้นเนี่ยมีคุณภาพที่ดีอยู่ผมก็อยากที่จะเอารถในคุณภาพที่ดีมาส่งต่อนะครับให้ลูกค้าของไอ้โฮมคาร์ได้รับเซกเมนต์นี้นี่เกิดขึ้นได้ไงนะครับเป็นคำถามว่าเกิดขึ้นได้ไงก็อย่างที่ผมบอกนะว่ามีคนตามมามากว่าอยากได้รถราคาไม่ถึงล้านแล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นรถที่คุณภาพที่ดีอ่ะเป็นรถแต่เราไม่อยากที่จะเอารถดีๆอย่างเงี้ยเอาไปให้หนูขายผมขายในราคาที่ต้องบอกว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเป็นราคาที่ไม่แพงนะครับเป็นราคาที่เหมาะสมเป็นราคาที่ดีผมเก็บไว้ให้กับลูกค้าผมดีกว่านะพอคนถามผมเข้ามาเยอะผมก็เลยคิดเซกเมนต์นี้ขึ้นมานะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเราดีใจนะที่เราได้เซกเมนต์ใหม่นี้ขึ้นมาแล้วผมคิดว่าลูกค้าของไอ้โฮมคาร์ทุกคนก็คงที่จะดีใจนะครับที่คุณจะได้รับรถนะครับในเซกเมนต์ที่ไม่เกินล้านในคุณภาพของไอ้โฮมคาร์นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมมาต้องบอกเลยว่ามาเรียนต้องบอกว่ามาเรียนลูกค้าของเราหรือคนที่ติดตามแฟนเพจของเรานะครับว่าคุณจะมีรถดีๆของเราเนี่ยส่งเติมถึงทุกท่านแล้วนะครับก็วันนี้ผมขอนะฮะต้องขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณจริงๆเลยที่ติดตามผมและโฮมคาร์ผมดีใจทุกครั้งที่คนติดตามผมนะครับและติดตามรถของเราแล้วก็อยากได้รถของเราขอบคุณมากครับขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับ